สดีค่ะทุกคนเจอกันกับนัตตี้พลอยชมพูอีกแล้วในคลิปนี้นะจ๊ะคลิปนี้เนี่ยนัตตี้จะมารีวิวแป้งพับตัวที่ขายดีของแบรนด์ลอร่าเมอร์ซิเย่นะคะนั่นก็คือเป็นทั้ง2รุ่นนี้เลยค่ะนัตตี้จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรจ้าแล้วเราจะทำการทดสอบกันด้วยนะคะวันนี้ว่าเขาสามารถที่จะติดทนนานได้มากแค่ไหนหรือว่าคุมมันได้ดีหรือเปล่านะคะในสภาพอากาศที่ร้อนแบบนี้ของประเทศไทยถ้าพูดถึงแบรนด์ลอร่าเมอร์ซิเย่นะคะหลายคนก็คงจะรู้จักของที่ขายดีของเขานั่นก็คือเป็นแป้งฝุ่นที่เราใช้เซตผิวหน้าของเราเนี่ยก็คือเป็นแป้งฝุ่นทรานสลูเซนต์เซตติ้งพาวเดอร์ของเขาเองตัวนั้นคือใช้ดีมากติดอันดับแบบขายดีมากตลอดกาลนะคะส่วนตัวนัตตี้ก็ชอบแล้วก็ใช้มาแบบหมดแบบหลายกระปุกมากเป็น10กระปุกแล้วอ่ะทุกคนแต่คลิปนี้เราจะไม่ได้พูดถึงแป้งฝุ่นนะคะเราจะมาพูดถึงแป้งพับของเขานะคะซึ่งแป้งพับของเขาเนี่ยก็ขายดีไม่แพ้กันค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตลับที่เป็นสี่เหลี่ยมตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นแป้งที่ขายดีเขาเรียกได้ว่าเป็นอันดับ1ของ Compact Foundation in Thailand นะตัวนี้ไม่ธรรมดาจริงๆรุ่นนี้คือ Lola Mercier Foundation Powder นะคะเขาทำมาทั้งหมด3เฉดสีด้วยกันนะเดี๋ยววันนี้เต้จะสวัสดสีให้ดูทั้ง3สีด้วยนะคะซึ่งสูตรนี้นะคะจะเหมาะมากๆสำหรับยุคในปัจจุบันช่วงนี้คือผิวต้องแมตต์ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องออกไปเจอสภาพอากาศข้างนอกที่มันร้อนมากๆแล้วเราจะต้องมีการแบบใส่แมสด้วยมันก็จะแบบว่าอับๆอยู่บนหน้าของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องสำอางนี่ต้องแมตต์ไว้ก่อนนะรุ่นนี้นะคะเหมาะสำหรับคนผิวผสมถึงผิวมันนะคะสามารถปกปิดได้แบบดีมากนะคะแต่ว่าเบาสบายผิวนะเนื้อแป้งของเขาเป็นแบบแมตต์นะคะสามารถคุมมันได้ตลอดทั้งวันเลยแล้วก็เวลาทาเนี่ยผิวของเรานี่จะเรียบเนียนมากๆเลยนะคะแป้งของเขานะคะเวลาทาระหว่างวันจะไม่ดรอปนะคะนี่คือสิ่งที่นัตตี้ชอบมากนะคะแล้วก็finishing เนี่ยให้ผิวที่แมตต์ตลอดทั้งวันเลยนะคะตลับของเขาก็จะเป็นสี่เหลี่ยมสวยงามแบบนี้นะคะมีกระจกใหญ่ๆมีแป้งส่วนพับของเขาเนี่ยจะอยู่ข้างล่างนะคะทุกคนนี่พับตัวนี้ใช้ดีมากนะคะพับของเขาก็จะมาในรูปแบบของสี่เหลี่ยมนะคะแต่ว่าในกล่องของเขาเนี่ยเขาจะให้พับมา2แบบนะคะวันไหนที่เราอยากได้แบบปกปิดขั้นสุดผิวแบบเป๊ะเป๊ะปังๆนะตี้แนะนำให้ใช้พับที่อยู่ในตลับนี้นะคะแต่ว่าถ้าวันไหนที่อยากได้ลุคแบบเบาสบายนะคะให้ใช้พับอีกตัวหนึ่งซึ่งเขาจะแถมมาให้ในกล่องนี้ด้วยนะคะจะเป็นพับแบบนี้ค่ะเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันนี่ซึ่งพับตัวนี้นะคะจะให้ลุคผิวที่เป็นธรรมชาติมากกว่านะคะอันนี้ก็แล้วแต่ลุคที่เราแต่งในวันนั้นๆเลยนะคะอีกหนึ่งรุ่นนะคะนั่นก็คือเป็นรุ่นที่เป็นกลมๆแบบนี้นะคะ Lola Mercier Smooth Finish Foundation Powder SPF 20 UVA UVB นะคะตัวนี้จะผสมกันแดดเข้าไปด้วยนะและตัวนี้นะคะเขามีสีให้เลือกเยอะมากนะคะมีตั้ง10เฉดสีด้วยกันเนี่ยก็ไปลองได้ที่เคาน์เตอร์ของเขานะคะจะได้รู้ว่าผิวหน้าของเราสีผิวของเราควรที่จะใช้สีไหนนะคะสำหรับคุณสมบัติพิเศษของรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวนะคะสภาพผิวแบบไหนก็สามารถใช้ได้นะคะเนื้อแป้งของเขาเนี่ยถ้ามาจับเนี่ยจะสัมผัสได้ถึงความนุ่มแบบนุ่มมากเวลาทานะคะจะสามารถเบลอรูขุมขนของเราได้นะคะเวลาทาแล้วเนี่ยก็จะกลืนไปกับผิวนะคะให้ลุคที่เป็นแบบธรรมชาตินะคะและตัวนี้เนี่ยมีกันแดดด้วยนะคะกับ SPF 20 UVA และ UVB นะคะfinishing ของเขาจะให้ผิวที่ดูเป็นธรรมชาตินะคะสรุปง่ายๆนะคะนั่นก็คือตลับสี่เหลี่ยมเนี่ย finishing จะให้ลุคผิวที่แมตต์นะคะเหมาะสำหรับคนผิวผสมผิวมันและตลับกลมๆนี้ก็จะให้ finishing ที่เป็นผิวธรรมชาติกลืนไปกับผิวเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวนั่นเองนะคะก็เลือกใช้ตามสภาพผิวตัวเองได้เลยนะคะแต่ส่วนตัวของนัตตี้ต้องตัวนี้อยู่แล้วจ้าซูมเข้ามาใกล้ๆนะคะนัตตี้จะขอสวัสดสีรุ่นนี้นะคะให้ดูก่อนนะรุ่นกลมๆที่เหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะจริงๆเขามีทั้งหมดอยู่ตั้ง10สีด้วยกันนะคะแต่ว่านัตตี้ก็เลือกมาสวัสดให้กับทุกคนได้ดูนะคะ4สีเป็นสีที่เหมาะกับสภาพผิวของคนไทยในส่วนมากนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไปลองที่เคาน์เตอร์ได้นะข้างบนเป็น 1N101 นะคะส่วนข้างล่างตรงนี้เนี่ยเป็น 1C103 ต่อไปเป็น 2C104 นะคะเร
เราก็เลือกได้เป็นอันเดอร์โทนที่มาเป็นโทนเหลืองหรือว่าเป็นโทนชมพูนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นสี 3N107 นะคะถ้าส่วนตัวสภาพผิวสีผิวแบบนัตตี้ก็จับประมาณนี้นะคะเบอร์นี้นะเบอร์2C104ค่ะหรือว่าจะใช้เป็นเบอร์นี้ก็ได้นะเบอร์นี้เนี่ยจะใช้แบบไฮไลท์บริเวณแบบใต้ตาอะไรอย่างนี้ได้ต่อไปมาสวอตสีรุ่นนี้นะคะซึ่งรุ่นนี้เขามี3เฉดสีนะคะเดี๋ยวตี้สวอตให้ดูทั้ง3สีเลยสีแรกนะคะ 1N1 เบอร์นี้ค่ะเมื่อวานนี้นัตตี้ใช้สีนี้นะคะหน้าก็ผ่องดีนะจะได้หน้าที่แบบว่าไบรท์ๆขึ้นมานะคะต่อไปนะคะเป็นเบอร์2N1 เบอร์2สีต่อไปนะคะเป็น3W1 เบอร์3ทำสีออกมาดีทั้ง3สีเลยนะคะติดมาในโทนเหลืองๆเรามาลงแป้งกันเลยดีกว่านะคะแล้วก็นัตตี้จะลงเปรียบเทียบทีละครึ่งหน้าให้ดูนะคะให้เห็นถึงความแตกต่างนะคะแล้วก็การปกปิดของเขานั่นเองซึ่งวันนี้นะคะนัตตี้เลือกใช้สี 2N1 Number 2จ้าวันนี้นัตตี้ไม่ได้ลงรองพื้นเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้เห็นถึงประสิทธิภาพของเขาจริงๆเราจะทดลองกันในวันนี้ทั้งวันเลยนะใช้พับตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าเราต้องการความแบบปกปิดนิดนึงก็แตะลงไปที่ผิวแบบนี้ที่จะลงฝั่งขวาให้ดูก่อนนะคะปกปิดดีมากคือแทบลงที่ผิวนี่คือแบบรูขุมขนคือหายแวบไปเลยเห็นปะคือเนียนแบบยังจะใช้โฟโต้ช็อปไม่เถียงเลยจริงๆว่าทำไมเขาถึงเป็นแป้งที่แบบว่าขายดีอะรุ่นเนี้ยทาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะฝั่งนี้นะจะเห็นว่าผิวดูเป็นธรรมชาติมากเลยนะแต่ว่าให้ผิวที่สวยเรียบเนียนขึ้นนะคะแต่ว่าปกปิดดีมากนะคะและสังเกตตรงหน้าแก้มนะคะตรงนี้นะผิวมันจะดูแบบเนียนดูแบบเบลอๆรูขุมขนด้วยเทียบกับฝั่งนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาทาฝั่งนี้ต่อนะจ๊ะปาดปุ๊บตบปุ๊บเนียนปุ๊บตรงนี้ชอบมีรอยแดงๆก็กดๆเบาๆนะคะทาเสร็จแล้วนะคะใบหน้าแล้วก็ลำคอนะคะรวมไปถึงตรงช่วงบริเวณนี้ด้วยเพราะวันนี้เราใส่เสื้อเปิดนิดนึงนะคะก็จะได้ผิวแบบนี้ผิวที่ดูเป็นธรรมชาติสวยงามมากแล้วเรียบร้อยนะคะฟินิชลุคผิวสวยๆนะคะแล้วก็ไปแต่งหน้าเพิ่มเติมมานิดหน่อยนะคะก็จะได้ลุคแบบนี้เลยนะคะผิวสวยมากแล้วผิวแมตต์ดูสิผิวแมตต์จริงแต่ว่าไม่ได้แมตต์แบบแห้งนะคะแล้วก็เราก็สามารถเติมไฮไลท์ได้เฉพาะจุดที่เราต้องการตรงนี้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 อะไรอย่างนี้ปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กพอให้เป็นกิมมิกนะคะแต่ว่าผิวเราต้องแมตต์ไว้ก่อนซึ่งวันนี้นะคะนัตตี้ก็จะทำการทดสอบนะคะว่าแป้งตัวนี้นะคะที่เราทาลงไปเนี่ยจะคุมมันได้ดีแค่ไหนนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยจะแมตต์สวยติดทนได้แค่ไหนนะคะผ่านไป1ชั่วโมงแล้วนะคะสภาพผิวหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะตอนนี้อ่ะยังแมตต์มากๆอยู่เลยนะคะไปดูเลมอนก่อนเลมอนเรียกแล้วหนูเรียกคุณแม่เหรอคะเนี่ยเรียกแล้วหนูเข้าบ้านทำไมล่ะลูกพักไปเดินเล่นกันไหมคะดูมันปิ๊กกระปุกปิ๊กปิ๊กกระปุกเดินเล่นก่อนนะคะไปเดินเล่นหน้าบ้านแป๊บเดียวนะคะเหงื่อเต็มเลยเหงื่อเต็มเลยจ้าปล่อยไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนึง
เป็นไงลูกมันร้อนมากเลยข้างนอกอะลูกแม่เหงื่อแตกเลยตอนนี้ผ่านไป3ชั่วโมงแล้วนะคะนั่งเล่น TikTok อยู่เมื่อกี้นั่งไถไปเรื่อยก็คือเสียเวลาไปเรื่อยมากเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวออกไปทำธุระข้างนอกนะคะไปซื้อของใช้เข้าบ้านโทนาตี้ไม่ได้เข้าบ้านเนี้ยนานมากนะคะนาตี้จะอยู่อีกบ้านอีกหลังหนึ่งบ่อยกว่าเพราะว่านาตี้ทำร้านอาหารใกล้บ้านเก่ามากกว่าก็เลยอยู่ที่นู่นเป็นประจำนะคะแต่ที่นี่จะมาแค่อาทิตย์ละแค่1วันแค่นั้นเองนะคะดูสภาพผิวหน้าในตอนนี้นะคะผ่านไป3ชั่วโมงนะคะนี่หน้ายังแมตอยู่นะคะสภาพผิวนาตี้คือสภาพผิวมันมากนะคะแต่ว่าก็จะมีแบบว่าเงาๆนิดนึงตรงๆจมูกนะคะนิดนึงเพราะว่ามีเหงื่อด้วยตัวนี้อบอ้าวอ่ะทุกคนแบบฝนจะตกอะไรมันก็เลยแบบว่าเป็นร้อนๆเป็นชื้นๆยังไงก็ไม่รู้นะคะคือแป้งช่วยได้เยอะมากจริงๆอ่ะวันนี้เดินทางไปซื้อของคนเดียวนะคะโน้ไปแข่งกีฬาไปแข่งจักรยานนะคะจริงๆวันนี้นาตี้ต้องวิ่งแข่งด้วยนะอยู่ที่ต่างอำเภอนะคะแต่ว่าไม่ว่างเลยคุยงานนะคะเรียกโนะมาพรุ่งนี้ที่มีถ่ายคลิปนะคะจะแต่งเป็นมิสแกรนด์แล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าตัวเราอะเตี้ยๆแบบเราเนี่ยไปแบบแต่งเป็นมิสแกรนด์เนี่ยจะเป็นจังไดเราจะให้ช่างแต่งหน้าแต่งให้นะช่างแต่งหน้ามือทองของที่จังหวัดอุบลแต่งให้ก็รอติดตามในคลิปแต่งเป็นมิสแกรนด์นะคะมาซื้อของที่เซ็นทรัลนะคะแล้วก็ว่าจะกินข้าวอยู่ที่นี่เลยนะคะทุกท่านตอนนี้กี่โมงแล้วอะเราแต่งหน้าเสร็จตั้งแต่ตอนประมาณบ่ายสองนะคะตอนนี้หกโมงเย็นแล้วหรอหกโมงเย็นแล้วอะสองสามสี่ห้าหกสี่ชั่วโมงแล้วค่ะทุกคนคุณค่ะตอนนี้ตี้กำลังช้อปปิ้งอยู่นะคะคือร้อนมากอะเราดูหน้าตอนนี้เราดูเหงื่อตี้ดูเหงื่อตี้โฟกัสสิเหงื่อเปียกแบบออกมาจากห้างแล้วค่ำมืดแล้วนะขออนุญาตใช้ทิชชู่ซับเหงื่อก็แล้วกันเพราะว่าคือไม่ไหวจริงๆว่าจะกินข้าวเมื่อกี้อยู่ข้างในแต่ว่าไม่ดีกว่าคนเยอะลมแรกแท้ร้อนเปิดแอร์ถงเปิดแอร์ตรงผมนี่เปียกหมดเลยอยากกินข้าวมันไก่ซื้อข้าวมันไก่สรุปคือกินข้าวมันไก่ไม่ได้กินนานมากอยากกินกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา2ทุ่มเห็นไหมว่า2ทุ่ม7นาทีแล้วนะคะก็แต่งหน้าตั้งแต่บ่าย2จนตอนนี้2ทุ่มนะคะผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วนะวันนี้นะคะนาตี้พกแป้งไปนะคือพกแป้งใส่กระเป๋าไปแต่ว่าไม่ได้เติมเลยนะคะนางก็ยังอยู่แบบเป๊ะมากถึงแม้ว่าเหงื่ออีฉันจะออกแบบมากเป็นคนเหงื่อออกแบบเยอะมากจริงไม่ได้เติมเลยไม่ได้ใช้กระดาษซับมันนะคะมีแต่ใช้ทิชชู่ซับเหงื่อบ้างซับเหงื่อที่มันแบบกระจุกอยู่ตรงเนี้ยเต็มเลยมาดูผิวหน้าใกล้ๆนะคะนี่ก็เป็นผิวหน้าที่ผ่านไปหลายชั่วโมงนะปกตินะที่เป็นคนที่ผิวหน้ามันมากๆนะคะถ้าเผื่อว่ามันขึ้นมันเนี่ยมันจะขึ้นเงาแบบเยิ้มมากเลยอะนี่คือผิวแบบยังสวยงามอยู่ดีมากนาตี้บอกเลยว่าสมแล้วกับเขาเป็นแป้งที่ขายดีเป็นแบบ number one compact foundation powder แบบอันดับหนึ่งสมรางวัลเขาจริงๆอยากให้ทุกคนได้ลองดูนะคะก็มันเหมาะกับยุคปัจจุบันนี้มากที่เราต้องใส่แมสอยู่ตลอดเวลาแล้วแบบว่าหน้ามันต้องแมตต์ไว้ก่อนแล้วมันต้องแบบว่าติดทนต้องปกปิดนะพอผ่านไปหลายชั่วโมงเลยเนี่ยแป้งมันแบบกลืนเข้าผิวถ้าใครต้องการเติมนะเติมก็แตะแป้งแล้วก็ตบกดๆเบาๆนะคะแล้วก็จะได้ผิวที่วิ่งเนียนขึ้นมาอีกทันทีทันใดเห็นปะเนียนขึ้นมาทันทีทันใดคลิปนี้นะคะก็ขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะนาตี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ได้กับทุกๆคนเลมอนมาทักทายอีกแล้วนะคะก็ใครที่สนใจนะ
ให้ลองไปเลือกสีได้ที่เคาน์เตอร์ของ Laura Mercier นะคะจะเป็นรุ่นนี้หรือว่าจะเป็นอีกรุ่นนึงก็ไปเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะแต่ว่ารุ่นนี้มีมาทั้งหมด3เฉดสีด้วยกันที่ตี้ได้สวอชให้ดูนะคะสีที่ตี้ใช้จะเป็นเบอร์2N1 Number 2นะคะคือเข้ากับสีผิวนะตี้แบบทาแล้วแบบเป๊ะมากเลยนะคะเดี๋ยวราคานะที่จะขึ้นให้ละกันนะคะว่าราคาเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะตรงนี้เลยนะคะวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะให้กับทุกๆคนนะคะคือช่วงนี้เนี่ยเราต้องใส่แมสก์ก็จริงแต่ว่าผิวของเรานะมันก็ต้องแบบดูดีไว้ก่อนนะคะมันก็ต้องมีช่วงที่เราถอดแมสก์บ้างไม่ใช่ถอดมาแล้วก็จะแบบนะหน้าเมือกๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเสียความมั่นใจใช่ไหมคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่ชมคลิปนาตี้นะคะกดไลค์เป็นกำลังใจนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะหรือว่าชอบแบบรุ่นไหนของ Laura Mercier ชอบแป้งรุ่นไหนอะไรอย่างนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะซื้อข้าวมันไก่แล้วก็ซุปเปอร์ตีนไก่กินคนเดียวนะคะแต่กินไม่หมดหรอกแล้วก็เก็บไปกินพรุ่งนี้ด้วยนี่กินได้สองมือ